สวัสดีครับพวกเรา SB5 วันนี้นะครับผมทุกคนจะมาอยู่กับพวกเราในเกมเทมปุระยอดนักสืบเกมอะไรอ่ะพี่แน่นอนครับผมยังไม่รู้ใช่ไหมยังไม่รู้ใช่ไหมเกมนี้นะครับผมพวกเรา SB5 เนี่ยนะครับผมจะสวมคาแรคเตอร์ถึง3คาแรคเตอร์ด้วยกันอย่างที่บอกว่าชื่อเกมว่าเทบุระยอดนักสืบใช่ไหมเพราะฉะนั้นในคาแรคเตอร์ก็จะมีอยู่3คาแรคเตอร์ดังนี้ครับผมคาแรคเตอร์ที่1ก็คือจอมโจรจอมโจรเนี่ยมีหน้าที่ขโมยและขโมยและอำพรางตัวเองไม่ให้ถูกจับได้ครับคาแรคเตอร์ที่1นะส่วนคาแรคเตอร์ที่2ผู้ต้องสงสัยมี3คนครับผมจาก5คนนะมี3คนนะครับทำยังไงก็ได้ให้คาแรคเตอร์ต่อไปที่ชื่อว่านักสืบเนี่ยทายไม่ถูกครับว่าคนไหนเป็นโจรและแน่นอนคาแรคเตอร์ที่สำคัญที่สุดและพระเอกของเราก็คือสุดยอดนักสืบนั่นเองครับผมคิมมอนเอ้ยคิมเอ้ยเย่ก่อนคิมมอนคิมมอนคิมมอนคุณหวยล็อกอ่ะคุณหวยล็อกผมไม่อยากเป็นนักสืบไม่อยากเป็นคนชั่วอธิบายแล้วกันนะครับผมนักสืบต้องทายถูกนะครับว่าใครเนี่ยเป็นโจรนั่นเองนะครับผมง่ายๆเลยนะวิธีการเล่นเกมก็ง่ายมากนะครับผมเดี๋ยวเราจะจับฉลากนะครับเพื่อหาจอมโจรก่อนหาจอมโจรเสร็จแล้วนะครับผมเราจะมีคูหาหรือว่าห้องลับนะครับผมให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปในห้องลับนี่เลยตรงนี้เลยห้องนี้นะครับผมเพื่อกับว่าคุณเปิดมาแล้วคุณเป็นจอมโจรสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณจะต้องขโมยสิ่งหนึ่งนะครับนั่นก็คือนี่ครับผมสร้อยเทมปุระประจำตัวนั่นเองทุกคนเนี่ยทุกคนเนี่ยมีชื่อด้วยใช่ถ้าเกิดว่าใครเป็นจอมโจรก็ต้องขโมยไปนะครับผมคุณต้องขโมยจี้นี้ไปเมื่อใครที่ถูกขโมยนะครับคุณจะได้รับหน้าที่พิเศษทันทีนั่นก็คือเป็นนักสืบโดยปริยายครับผมคนที่โดนขโมยใช่คนที่นักสืบถูกต้องคนที่เป็นขโมยนะครับผมก็จะต้องกลายเป็นนักสืบและอีก3คนที่ไม่ได้เกิดแอคชั่นใดๆคุณจะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยทันทีนะครับย้ำเตือนอีกครั้งนะครับผมผู้ต้องสงสัยต้องทำยังไงก็ได้ให้นักสืบทายผิดส่วนนักสืบต้องทายให้ถูกครับว่าใครเป็นจอมโจรที่แท้จริงเมื่อจับฉลากเสร็จแล้วโหวตเสร็จแล้วเราก็จะเข้าขั้นสอบสวนกันเอางี้สนุกแน่นอนอธิบายมากเดี๋ยวงงเราไปเริ่มเกมกันเลยไหมครับลุย5 4 3 2เริ่มกันเลยจัดเลยทางนี้พี่เต้ครับคุณเหลืออันดีๆให้ผมนะตื่นเต้นจังเลยครับคุณอย่าเพิ่งเปิดครับเดี๋ยวคุณไปเปิดในคูหานะครับเปิดในคูหาผมหยิบเมฆโอเคครับเสียวจังให้ผม1อันให้ผม1อันเอาละครับผมเอาละตอนนี้นะครับผมทุกคนนะครับผมได้แล้วนะครับเรามาดูกันว่าใครจะได้รับบทบาทเป็นอะไรกันครับไปเลยไป let's go เปิดครับผมในฐานะของลีดเดอร์ครับผมเปิดคนแรกชิวๆบอกเลยว่าคนช่วยของผมมันต้องตำแหน่งนี้เท่านั้นลุ้นกันดีกว่าครับอาชิบอาชิบหัวเราะอะไรวะตําไปตําผมบอกเลยว่ามันถึงคราวแล้วครับผมเปิดเองผมครับเปิดเรียบร้อยครับผมมาแล้วครับผมสวัสดีครับผมแล้วพบกับตีสุดหล่ออีกแล้วนะครับวันนี้ตีก็จะมาเปิดทุกคนดูฮะว่าผมจับฉลากได้อะไรนะครับแต่มาลุ้นพร้อมกันนะครับ1 2 3บอกเลยว่าเราต้องมาลุ้นกันอีกทีนึงว่าใครตอนนี้ได้เวลาอันดับต่อไปนะครับผมหลังจากที่เราเข้าคูหานะครับผมเข้าห้องรับเกษตรเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะมาดูนะครับว่าใครใน5คนนี้นะครับผมที่จะถูกขโมยสร้อยเทมปุระนี้ไปอ้าวเฮ้ยเฮ้ยโดนขโมยไปเลยเนี่ยเฮ้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 ยเฮ